งสัยมานานแล้วตั้งแต่มาถึงจังหวัดจันทบุรีครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วทำไมกระต่ายเยอะจังเลยอ่ะก็มันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดครับเพราะว่าในตาประจำจังหวัดเนี่ยมันมีกระต่ายด้วยครับหนึ่งแต่ว่าทำไมต้องกระต่ายต้องอยู่กับจันใช่ทำไมอ่ะตามคำโบราณน้องพี่ยังไงในดวงจันทร์มีกระต่ายตำข้าวอยู่ไอ้ยะไม่ใช้ตายายอ่ะมีตายายไม่มีครับมีกระต่ายถ้าพี่มองดีๆมันจะมีกระต่ายนี่นะต้องลองมองดูมันจันทร์เต็มดวงอ่ะอันนั้นมนุษย์หมาป่าป่ะจริงมีกระต่ายจริงเหรอมันจะเป็นเหมือนกระต่ายหมอบเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายอยู่กับดวงจันทร์ครับเพราะฉะนั้นกระต่ายก็เลยอยู่คู่กับจันทบุรีครับเออใช่กระต่ายป่าปีนี้ตาแดงด้วยทำไมอ่ะร้องไห้เยอะตาบวมแล้วมีคนบอกเป็นเหมือนกันเป็นกระต่ายป่วยด้วยกระต่ายป่วยตายปลาตายป่วยตาแดงทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นอยากฝากบอกอะไรอีกทีมั้งก็อยู่ให้จบเลยครับอย่าเพิ่งไปไหนกันอย่ายุบทีมเราก็ตามเชียร์เนาะครับดีสองก็เชียร์ดีสองโอเคน้องไม่ได้ใจอยู่ดีสองก็เชียร์ครับผมว่าอยู่ดีสองอาจจะดีแบบนี้ก็ได้มาดีสามแต่กว่านะไม่มีดีสามไม่มีดีสามแต่อยู่ดีสองนี่ถ้าขึ้นดีหนึ่งลำบากนะมันยากไม่แฟนบอลเดินทางใกล้ไงพี่อ๋อก็อยู่ใกล้ในโซนเนี้ยมาใกล้ๆไม่อยากขับรถเราโอเคขอบคุณครับครับโลกยังไงคุณไม่เข้าใจ Passion Never Reasons Passion Never Reasons